ตาร์โค้ชทีมชาติไทยซุ่มดูฟอร์มอาทิตย์สอดึงลุยส์คิงส์ครับตัวละครลับทัพช้างศึกนะฮะปิ้งฟอร์มอาทิตย์บุญจินดาที่มักจะกลายเป็นซุปเปอร์ซับใน8เกมที่ผ่านมาของไทยลีก2019นะฮะด้วยการยิงให้กับการท่าเรือ FC ปราว3เม็ดโดยเตรียมดึงมาเสริมทัพในถ้วย Kings Cup ครั้งที่47จากการเข้าชมเกมของสตาร์โค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกไทยลีก2019คู่ระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับการท่าเรือไทย FCเมื่อวันเสาร์ที่20เมษายนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดเจ้าไทยกุนซือใหญ่พร้อมด้วยโชคทวีพรหมรัตน์เนโบซาสเปนเดนโควิดโค้ชฟิตเนสและสาสาทูดิตโค้ชผู้รักษาประตูซึ่งล่าสุดก็เปิดเผยออกมาแล้วว่า5ทีมงานนะฮะมีความตั้งใจที่จะไปดูฟอร์มของเจ้านุกอาทิตย์บุญจินดากองหน้าตัวสำรองของทีมดังจากฝั่งของเตยซึ่งเป็นเจ้าของฉายาซุปเปอร์ซับคนใหม่ของการลุ้นหนังไทยนะฮะหลังจากลงมาทำ3ประตูในช่วง8เกมของไทยลีกในปี2019ซึ่งแม้ว่าเกมพบกับกิเลนพยองเขาจะทำสกอร์ไม่ได้แต่ว่าบรรดาสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยต่างก็ต้องอาศัยแรงกระหายในช่วงท้ายเกมของกองหน้ารายนี้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางกัดได้ดีแถมมีความรวดเร็วที่สามารถพาบอลไปกับเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งน่าจะมีโอกาสใช้งานในศึก Kings Cup ครั้งที่47ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะครับโดยสำหรับอดีตดาวเตะ S Price Academy คนนี้นะฮะเคยเล่นกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุรินทร์ซิตี้พิจิตร FC และชนะเฮลบิลซึ่งสโมสรสุดท้ายนี่เองนะฮะเขาก็ได้เข้าร่วมกับเซอร์เจเดดมีลาบนะครับก่อนที่จะถูกดึงตัวมาร่วมชายคาการท่าเรือ FC ก่อนเปิดฤดูกาล2019นะครับ